สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราคุยกับทางกทม.เพราะว่ากทม.เป็นเมืองหลวงหลักเมืองหนึ่งครับที่ร่วมมือในการปิดไฟ1ชั่วโมงลดโลกร้อนเขาทำทุกปีนะครับแล้วแต่ละปีเนี่ยแต่ละประเทศเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยมีประเทศที่เขาบอกผมเอาด้วยผมร่วมด้วยเนี่ย178ประเทศ 7,000 กว่าเมืองนะฮะคำถามที่หลายคนถามก็คือว่าไอ้ปิดไฟ1ชั่วโมงทุกปีเนี่ยทำไปแล้วได้อะไรปีหนึ่งทำครั้งเดียวเป็นยังไงบ้างนะครับผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้กับเราเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้เราเชิญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาคุยกันเล่าให้ฟังคุณผู้ชมจะได้ดูแล้วรู้ครับว่าการปิดไฟแม้ชั่วโมงเดียวประหยัดมหาศาลเลยนะครับมีผลต่อเรื่องการพยากรณ์การสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราเชิญรองผู้ว่าคุณจักรพันธ์ผิวงามอยู่กับเราครับสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่างเสื้อที่ฉันใส่นี้ก็จะเป็นเสื้อที่เขาจัดทำขึ้นกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะคะปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่เขาจะมีการปิดไฟกันในวันพรุ่งนี้1ชั่วโมง25มีนาคมตั้งแต่เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.กรุงเทพมหานครในประเทศไทยเราเป็นเมืองหลักนะคะแล้วก็ยังมีอีก10เมืองในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านรองมาเล่าให้ฟังนะคะว่า10เมืองที่ว่านี้ปีที่แล้วเนี่ยมีบางเมืองก็เคยร่วมกิจกรรมกับเราไปแล้ว มีผลดีผลสืบเนื่องอย่างไรบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเสื้อที่เห็นอยู่นี้นะคะกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้แจกให้กับท่านผู้ชมค่ะที่โทรศัพท์มาร่วมรายการนะคะอยู่ที่เห็นเป็นด้านข้างดิฉันนี้นะคะแจกให้กับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นว่าท่านน่ะจะมีวิธีการในการประหยัดพลังงานอย่างไรบ้างนะคะของตัวท่านเองแล้วก็คำแนะนำคำเสนอแนะอันไหนที่ถูกใจก็จะส่งเสื้อไปให้10สายนะคะ02-248-8254-9 ค่ะขออนุญาตเริ่มท้าความนิดนึงนะคะทราบว่าโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2550ที่ออสเตรเลียแต่ว่ากรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยเข้าร่วมปี2551ใช่ไหมคะแต่ต้องถามว่าจุดเปลี่ยนจุดอะไรแนวคิดอะไรทำให้กรุงเทพมหานครจุดประกายเราต้องเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ฉะนั้นเราจะตกเทรนหรือว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นในประเทศไทยคะเราต้องเข้าใจนะครับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะครับทุกวันนี้นะครับภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางปีเนี่ยร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็สูงมากๆเลยนะครับบางปีเนี่ยเราไม่เคยเจออากาศหนาวเช่นอย่างเช่นปีนี้เป็นต้นก็ทำให้ปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้นนี่นะครับก่อให้เกิดปัญหาเรื่องภัยพิบัติจะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีวาตภัยอุทกภัยก็ดีเนี่ยเกิดความสูญเสียเนี่ยมากมายนะครับรวมถึงชีวิตของมนุษย์คนเรานะครับถามว่าการที่ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไปการที่ความร้อนของอุณหภูมิโลกสูงขึ้นก็เกิดจากมนุษย์เนี่ยแหละนะครับถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะใช้พลังงานนะครับให้ลดน้อยลงมีการใช้พลังงานอย่างไม่ฟุ่มเฟือยนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะลดน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มดูตัวเองว่าตอนนี้เราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเราเองนะครับเพื่อเป็นการลดพลังงานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551นะครับกรุงเทพมหานครก็มองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปร่วมกับประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมีการพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงานเนี่ยให้มากที่สุดประหยัดการใช้พลังงานเนี่ยให้มากที่สุดค่ะคือเวลาลดไปตอนที่เราไปร่วมครั้งแรกใช่ไหมคะก็ยังมีถึง100ประเทศไหมคะหรือมีมากกว่านั้นคะก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นสำคัญแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเป็น178ประเทศ 7,000 เมืองอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีการปิดไฟเหมือนกัน1ชั่วโมงนะคะประเทศไทยมีผลเป็นยังไงบ้างคะจากเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเองนะครับการวัดปริมาณนะครับไฟฟ้าเนี่ยที่เราสามารถประหยัดได้เฉพาะปีพ.ศ. 2559เนี่ยนะครับเราสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,020 เมกะวัตต์ถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วนะครับก็คือประมาณ 8.03 ล้านบาทนะครับและในขณะเดียวกันใช่ครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้ถึง 1,027 ตันทั่วนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเราแค่ปิดไฟประหยัดไฟนะครับเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขอโทษทีไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยประชาชนนะครับเราสามารถที่จะประหยัดพลังงานเนี่ยได้มากมายขนาดนี้นี่คือครับ
ปีละหนึ่งปีเดียวถ้าย้อนรวมเราเริ่มทำแต่ปี51ครับผมล่าสุดจนปัจจุบันเนี่ยรวมสะสมมาแล้วเราประหยัดไฟไปเท่าไหร่ฮะมูลค่าเออ14,344เมกะวัตต์ถ้าคิดเป็นตัวเงินนะครับคือ49ล้านบาทครับนี่คือแค่เราพยายามที่จะนี่รณรงค์ปีละชั่วโมงเดียวเองใช่ครับใช่ครับการทำอย่างนี้เนี่ยแน่นอนก็จะมีคำถามสำหรับประชาชนบอกปิดปีละชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้อะไรบ้างคุ้มไหมที่ทำรวมถึงมีผลอะไรต่อวิถีชีวิตของคนชาวบ้านชาวช่องคนเมืองทั่วไปครับอย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดการใช้พลังงานนะครับประหยัดที่จะใช้น้ำมันเบนซินที่เติมในรถเนี่ยให้น้อยลงอาจจะพิจารณาว่าใน1วันเนี่ยนะครับเราลดการใช้น้ำมันเป็นแค่นิดหนึ่งนะครับหรือว่าเราลดการใช้ไฟบางดวงเปิดน้ำเนี่ยครับเฉพาะเท่าที่จำเป็นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยครับหลังจากเราเนี่ยล้างหน้าล้างตาแล้วขณะที่เราบีบยาสีฟันเพื่อจะแปรงฟันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเปิดน้ำทิ้งไว้ถ้าเกิดในกรณีเราปิดน้ำซะก่อนพอหลังจากเราแปรงฟันเสร็จเราล้างหน้าเสร็จค่อยเปิดน้ำเพื่อจะใช้น้ำใหม่เนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะสามารถประหยัดนะครับงบประมาณของตัวเราเองที่จะใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟเนี่ยได้อย่างมากมายพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เกิดประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเหมือนกันครับถ้าทำเป็นนิสัยสมมตินะฮะคือบางคนก็บอกปีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงมันน้อยไปไหมสมมติถ้าเกิดเราทำเฉพาะที่บ้านนะครับทำให้มันเป็นนิสัยเลยอันไหนไม่ได้อยู่ห้องนี้ไม่ได้อยู่ปิดซะคืออย่าให้สวิตช์หนึ่งคุมทีหนึ่งแปดดวงมันสว่างโล่งโจ้งใช้อยู่พื้นที่เดียวเนี่ยนะครับฝึกให้เป็นนิสัยจนติดเลยว่าต่อไปนี้ฉันใช้ไฟฉันใช้ประหยัดเท่าที่ตัวฉันใช้เอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะถึงจะติดเลยติดตัวอะไรเป็นคนประหยัดอ่ะผมปิดไฟเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ผมปิดนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะต้องพยายามมองว่าทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นประเทศเราก็ดีนะครับบ้านเราก็ดีนะครับเนี่ยในขณะนี้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเราเนี่ยนะครับไม่พยายามปรับที่ตัวเราเองนะครับโอกาสนะครับที่เราจะเจอสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันถ้าเรามองว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยถ้าทุกคนมองแบบนี้หมดแล้วนะครับผมว่านั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นหายนะนะครับซึ่งจะใหญ่โตมหาศาลมหาศาลในอนาคตเพราะนั้นพวกเราเองเนี่ยจะต้องหันกลับมามองว่าอะไรเนี่ยที่เราทำให้โลกเนี่ยเสียไปนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะสูญเสียมากกว่านี้จะต้องมาพิจารณากันให้รอบคอบแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองนะครับให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับทุกวันนี้เราต้องเสี่ยงงบประมาณจำนวนมากๆนะครับเพื่อไปซื้อน้ำมันซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถผลิตได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลนะครับเพื่อให้ต่างประเทศนะครับเพื่อเราเอาน้ำมันเข้ามาในประเทศถ้าเราสามารถลดส่วนนี้ได้ผมมั่นใจว่าประเทศของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเจริญความก้าวหน้าเนี่ยได้มากกว่านี้มันแน่นอนนะครับอย่างปีที่แล้วมีหลายเมืองในประเทศไทยใช่ไหมคะประมาณ10เมืองถึงไหมคะปีที่แล้วเห็นบอกว่ามีขอนแก่นด้วยใช่ไหมคะที่เขาปิดไฟที่แลนด์มาร์คผลฟีดแบ็กเป็นยังไงคะหลังจากที่เราไปรณรงค์เชิญชวนใช่ไหมคะจังหวัดต่างๆเนี่ยค่ะปีที่แล้วนะครับที่มีจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครก็มีปทุมธานีสมุทรปราการระยองขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีศรีสะเกษเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะครับซึ่งแต่ละจุด10จังหวัดครับปีแล้ว9จังหวัดแต่ปีนี้นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เชิญชวนนนทบุรีด้วยถ้าเกิดรอบปริมณฑลเนี่ยเราก็เชิญชวนให้มาปิดไฟนะครับ1ชั่วโมงร่วมกันนะครับซึ่งผลจากการที่มันลดไปเท่าไหร่ฮะใช่ครับก็ถือว่าลดได้นะครับประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยประมาณ 10% เหมือนกันจังหวัดของเรา 10% นะเฉลี่ยแล้วแต่ทุกครั้งที่เราตั้งเป้า เราตั้งเป้าไว้ว่ากิจกรรมเนี่ยช่วงตั้งแต่ 2:30 นถึง 3:30 นเนี่ยของที่เราทํากิจกรรมอยู่เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับได้ประมาณ 10% คือลดประมาณ 10% ซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีการจัดกิจกรรมทุกจังหวัดเนี่ยสามารถนะครับได้ไปตามเป้าคือ 10% เหมือนกันหมดเวลาที่เวลาเราลดหรือประหยัดไฟปิดไฟเนี่ยคือบางคนก็สังเกตว่ามันปิดตอนไหนดูไม่ออกเราปิดกลางคืนถูกไหมฮะครับเราปิดกลางคืนตอน 2:00 กว่าซึ่งตอนนั้นเวลาราชการก็เลิกไปแล้วเลิกตั้งแต่ตอนเย็นก็จะมีหลายคนสงสัยถามบอกอ้าวแล้วที่ว่าปิดเนี่ยปิดตรงไหนปิดช่วงไหนปิดอะไรปิดไฟถนนไฟตึกก็เลิกไปแล้วนี่ออฟฟิศก็เลิกราชการก็ปิดไปแล้วมาปิดอะไรฮะที่รณรงค์กันก็คือ
ครับขออนุญาตนะครับในกรณีเราจัดงานนะครับในวันที่25มีนาคมนะครับก็ยอมรับว่าเป็นการจัดงานเนี่ยเชิญสัญลักษณ์ครับว่ากิจกรรมเนี้ยได้มีการเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ในแง่ข้อที่จริงแล้วนะครับเราคงจะไม่ระบุว่าเขาต้องปิดไฟเนี่ยช่วงระหว่าง2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเท่านั้นตั้งแต่6โมงเช้าไล่ไปจนทั้งถึง6โมงเย็นจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ดีนะครับช่วงไหนก็ได้ใช่ครับไฟฟ้าบางดวงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ก็ได้ถ้าดวงนั้นเนี่ยมันไม่เกิดความจำเป็นหรือถ้าเกิดในกรณีตอนกลางคืนเนี่ยนะครับไฟถนนอาจจะมีการปิดบางดวงนะครับที่ไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนเราก็สามารถปิดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันที่25นะครับเป็นการประกาศนะครับให้ชาวโลกรู้ว่าขณะนี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เข้ามาแล้วแต่ในแง่ของข้อจริงแล้วเนี่ยจะเป็นเวลาไหนวันไหนที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนทุกคนนะครับจะเป็นคนกรุงเทพก็ดีนะครับทั่วโลกก็ดีเนี่ยสามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้หมดอันนี้รัฐเอกชนทำเหมือนกันใช่ครับเอกชนก็ทำด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเรียนถามเหมือนกันเห็นบอกว่ามี116องค์กรที่จะเข้าร่วมอย่างที่คุณวิสารถามทั้งรัฐทั้งเอกชนด้วยนะคะแล้วก็เวลาดับเนี่ยเวลาปิดไฟส่วนใหญ่แต่ละประเทศเขาจะปิดที่แลนด์มาร์คของเขาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดไปเห็นรู้สึกว่าประเทศไทยมีอยู่ปีนึงที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็ภาพนี้ได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกด้วยแต่ปีนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นจุดไหนบ้างเดี๋ยวให้ท่านรอมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราจะปิดกันส่วนไหนบ้างแล้วก็จากเขาจะเริ่มปิดจากซิดนีย์ออสเตรเลียกันก่อนนะคะแล้วก็จะไล่มาทั่วประเทศทั่วโลกในประเทศต่างๆช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะIn 2007, the year I was born, one Aussie city switched off their lights for the first ever Earth Hour. Now, 10 years later, cities all over the world are taking part. Yes, we've made progress for the planet, but tomorrow's my future and we still have a lot to do. So join me, Australia and the whole world to celebrate 10 years of WWF's Earth Hour, Saturday 25th of March, 8:30 p.m. Switch off to join the future, my future.และพรุ่งนี้25มีนาคมนะคะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็10เมืองในประเทศไทยก็จะมีการปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตปิดไฟ1ชั่วโมงเชิงสัญลักษณ์จริงๆแล้วอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านถือเป็นการปลุกจิตสำนึกทำได้ทุกวันจะปิดตอนไหนก็ตามนะคะทั้งวันเลยไฟดวงที่ไม่จำเป็นไฟดวงที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีเป็นจุดแลนด์มาร์คที่เราวางไว้แต่ละปีแตกต่างกันไปนะคะตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยปีนี้ประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราวางจุดไหนไว้บ้างคะปีนี้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับวางจุดแลนด์มาร์คไว้นะครับสำคัญก็คือว่าที่เสาชิงช้าเสาชิงช้า1ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับสะพานพระราม8นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการกระจายตุกตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งองค์กรเอกชนเนี่ยได้ความร่วมมืออย่างเช่นเซ็นทรัลพระราม9นะครับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เอเชียทีคตึกใบหยกนะครับห้าง4คอนสแควร์นะครับเป็นต้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถนนสายสำคัญเช่นถนนสีลมนะครับรัชดาภิเษกเข้าสารเยาวราชเรื่อยๆตัดใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นถนนสายที่คำซึ่งจะมีการประหยัดนะครับโดยการปิดไฟนะครับเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการสัญจรไปมาของประชาชนนะครับอาจจะมีการปิดดวงวิ้นดวงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือพอปิดเสร็จเนี่ยการไฟฟ้าเขาจะวัดมิเตอร์ไหมครับว่าพอครบรณรงค์มาทั้งวันใช่ไหมครับกลางคืนครบดีลปั๊บเขาบอกเลยไหมฮะวันเนี้ยปีเนี้ยลดลงไปกี่วัตต์เท่าไหร่ใช่ครับในวันเสาร์เนี่ยการไฟฟ้าก็จะมีการวัดเพราะเนื่องจากว่าการไฟฟ้านี่จะมีข้อมูลของการใช้ไฟของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดของแต่ละเมืองรวมถึงจังหวัดด้วยนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีการวัดดูว่าในช่วงตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเนี่ยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ก็จะไปลบออกจากปีที่ผ่านมาแล้วก็ออกมาก็จะเป็นตัวเลขซึ่งสามารถประหยัดได้ในช่วงเวลาดังปีที่แล้วมัน2,020 เมกะวัตต์ประหยัดเงินไป8 ล้านปีนี้ตัวเลขน่าจะประมาณนี้หรือดีขึ้นตั้งเป้าไว้ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 10% ของฐานปีนี้ 10% ของฐานที่เรามีการใช้ไฟไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้า 10% เนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณเนี่ยประมาณ1,000ลดไปได้น่าจะ 2,000 เออโอเคนะ 2,000 แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็คงจะได้ประมาณสัก 1,200 ตัน
นะครับที่ลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะถือตัวเลขที่ 10% ครับครับของปีที่ผ่านมาสถิติเขามีเก็บไหมครับทั้งโลกคือในช่วงเนี้ยไม่ใช่แค่กรุงเทพทำใช่ไหมครับโลกเมืองอื่นเขาก็ทำกันนะฮะทั่วโลก178ประเทศ 7,000 เมืองเด็กลูกเล็กเด็กแดงรณรงค์กันหมดเลยต้องประหยัดไฟไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกเรามีภาวะเรือนกระจกทั้งโลกเขารวมกันเนี่ยเราทำกันอย่างเงี้ยเขามีตัวเลขไหมฮะว่ามันได้ขนาดไหน 7,000 เมือง178ประเทศเนี่ยมันประหยัดไปเท่าไหร่ฮะตัวเลขเนี่ยนะครับเขาคงมีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าในแต่ละประเทศแต่ละเมืองเขาเนี่ยปริมาณการลดของแต่ละประเทศเนี่ยคงไม่แตกต่างอะไรกันเพราะเนื่องจากว่าเราใช้เกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยตัวเดียวกันนะครับคือประมาณ 10% นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับทั้งโลกเลยนะครับถ้าปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถลดได้ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์นะครับถ้าเราเอา 7,000 คูณเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นก็ตัวเลขที่เราสามารถประหยัดพลังงานได้นะครับก็เป็นล้านเมกะวัตต์นะครับโอ้โหนับทั้งโลกนะลดคาร์บอนเฉพาะกรุงเทพนะคุณ 1,057 ตันอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อสักครู่เห็นหอไอเฟลก็ดับไฟไปปิดไฟไปนะคะนี่ก็น่าจะเป็นหลายประเทศทางยุโรปลักษณะนิสถาปัตยกรรมเชิงโรมันแบบนี้นะคะเพราะนั้นพรุ่งนี้ภาพที่จะเกิดขึ้นจากซิดนีย์20:30ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเขาจะปิดไฟก่อนแล้วก็จะน่าจะไล่มาที่นิวซีแลนด์อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วประเทศไทยก็จะลำดับอาจจะเป็นฮ่องกงญี่ปุ่นก่อนเราใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นประเทศไทยจะมีการภาพต่างๆของแต่ละประเทศอย่างที่เห็นอยู่นะคะที่เขาเก็บรวบรวมมาของประเทศไทยก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะนำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆให้เห็นเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยเราใช้เป็นแลนด์มาร์คใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกไปใช่ครับใช่ครับก็มีเสาชิงช้านะครับมีสะพานพระราม8นะครับแล้วก็ยิ่งวัดอรุณราชวรามนะครับทุกๆปีนะครับจะมีการร่วมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครครับนี่วาติกันนะฮะนี่เขาก็ร่วมรณรงค์กันคือทั้งโลกเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมคำนวณก็ค่าแบบหยาบๆลดค่าไฟเฉพาะกรุงเทพเนี่ย1,057 ตันลดคาร์บอนนะฮะครับทำทั้งโลกเนี่ยนะครับ178ประเทศเอา100คูณโอ้โหเอา178คูณเข้าไปน่าจะลดคาร์บอนไดลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยน่าจะโหหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นตันนะครับใช่ครับมูลค่านี่น่าจะเป็นพันล้านเหรียญมั้งใช่ครับถ้าเกิดในกรณีอย่างท่านกรุงเทพมหานครเรียนแล้วว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงประมาณ49ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวเลขตั้งง่ายๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยผมมั่นใจว่าสามารถลดได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยการประหยัดพลังงานของเราเนี่ยทำให้เกิดมูลค่านะครับซึ่งเป็นตัวเงินขึ้นมาเนี่ยในแต่ละปีนะครับมั่นใจว่าต้องอย่างน้อยๆนะครับแต่ประมาณ 10,000 ล้านบาทก็คือพูดง่ายว่าเงินเหลือใช่มั้ยแทนที่เงินจะหมดแล้วเงินเหลือแต่เราไม่ได้ทำลำพังแค่ราชการเพราะว่าความร่วมมือเนี่ยมันร่วมมือในระดับองค์กรเอกชนด้วยนะครับเรามีภาคีคือขายทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะ116องค์กรที่ใหญ่ๆเลยร่วมทำเลยเช่นถ้าเกิดภาครัฐนะครับก็กระทรวงพลังงานกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงคมนาคมเป็นต้นนะครับและวิสาหกิจแน่นอนที่สุดครับก็มีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการรถไฟการประปานครหลวงการทางพิเศษนะครับถ้าเกิดในกรณีเป็นองค์กรสถาบันที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมเช่นสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับภาคเอกชนนะครับก็รวมถึงขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครการบินไทยนะครับสื่อสารมวลชนนะครับก็มีทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับสถานีโทรทัศน์นะครับรวมถึงช่อง9ด้วยนะครับซึ่งก็ร่วมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยในวันที่25นะครับตั้งแต่เวลา20:30ถึง23:30ด้วยเหมือนกันรวมแล้วนะครับก็รวมแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณทุกปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า116องค์กรค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่มาเผยแพร่ทางหน้าจอ Modern Eye TV นะคะทางช่อง9อสมท M.HD เนี่ยนะคะมันจะมีการที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ตามสวนสาธารณะในเขตต่างๆทำมาต่อเนื่องตั้งแต่18มีนาคมเรื่อยมาใช่ครับเรายังทำต่อเนื่องไหมคะแล้วฟีดแบ็กจากพี่น้องประชาชนที่ว่าเรารวมกลุ่มกันปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้เป็นยังไงบ้างคะในปี2560นะครับกิจกรรมที่เราทำเนี่ยนะครับถ้าแยกเป็นข้อใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็คือ4กิจกรรมกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั่นไปปลูกนะครับการปลูกต้นไม้นะครับก็เป็นการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะในก่อนที่จะถึงที่25เนี่ยนะครับ
ทั้ง50เขตเนี่ยนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปนะครับแล้วก็ไปปลูกต้นไม้คนละต้นสองต้นก็แล้วแต่นะครับนั่นคือกิจกรรมแรกกิจกรรมที่2นะครับในวันนี้ตอนเช้านะครับผมเองเนี่ยก็ไปร่วมกับเซ็นทรัลนะครับพระราม9เดินรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจัดกิจกรรมนะครับปิดไฟนะครับเพื่อลดพลังงานนะครับซึ่งเราเน้นว่าไม่ใช่เฉพาะทำในวันที่25เท่านั้นแต่ทุกๆวันนะครับของทุกๆปีเนี่ยเราสามารถทำกิจกรรมนี้ได้นะครับในวันที่25นะครับตั้งแต่4โมงเย็นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมปั่นไปปิดจะมีการปั่นจักรยานปั่นไปปิดใช่ครับมีจะมีการปั่นจักรยานนะครับตั้งแต่นะครับศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับระยะทางประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะครับเพื่อมาเซ็นทรัลพระราม9แล้วก็มีการเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่อยู่2ฝั่งข้างทางเนี่ยปิดไฟนะครับเฉพาะเท่าที่คิดว่านะครับไม่จำเป็นใช่ครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลอันตรายกับประชาชนนะครับจะเป็นป้ายโฆษณาก็ดีนะครับไฟฟ้าซึ่งเราเนี่ยปิดทิ้งไว้หรือแม้แต่ปลั๊กที่เราเสียบไว้เนี่ยแต่เราเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมเมื่อเราใช้เสร็จเราก็สามารถที่จะดึงปลั๊กออกมาได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีการรณรงค์จนทั้งก่อนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับของวันที่25ก็จะมีการนับถอยหลังเพื่อเข้าร่วมกิจเพื่อเริ่มกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนครับทำเองที่บ้านก็ได้ไม่ใช่แค่หลอดไฟนะครับเครื่องปรับอากาศก็เหมือนกันนะครับรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดทางกระทรวงพลังงานเขาก็บอกนะครับบอกว่าวิธีการหนึ่งในการประหยัดไฟก็คือที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลอด LED เพราะมันประหยัดไฟเยอะนะฮะเขาบอกถ้าเปลี่ยนตามถนนหลวงเนี่ยเราจะประหยัดค่าไฟมหาศาลเลยนี่ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันอุณหภูมิแอร์เวลาตั้งอย่าตั้งต่ำกว่า25เพราะต่ำกว่า25ค่าไฟจะพุ่งกระฉูดเลยนะฮะก็อยู่ดีๆก็ประมาณ25บางคน26 27เงี้ยครับค่าไฟเราก็มีสตางค์จ่ายได้ที่สำคัญคุณผู้ชมที่เขาพูดกันถึงนะท่านรองครับคือเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าที่เถียงกันทุกที่แหละพอจะสร้างทีหนึ่งฝั่งหนึ่งจะเอาฝั่งหนึ่งก็จะไม่เอาทะเลาะกันทุกประเทศนะทุกประเทศก็มีปัญหาพวกนี้มันก็มาจากการที่เราใช้ไฟเยอะเขาก็พยากรณ์ว่าเวลาใช้ไฟขนาดนี้มันต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่ม1 2 3 4แต่ถ้าเกิดประหยัดได้เนี่ยเขาคำนวณว่าเอาถ้างี้ไฟมันอยู่ได้ก็ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมันก็ประหยัดงบประมาณแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการประหยัดไฟฟ้าหมดเลยซึ่งส่วนหนึ่งกทมเองเป็นเมืองที่ลำดับต้นๆในการรณรงค์ในการประหยัดไฟนะครับวันพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วใครทำวันนี้เลยก็ได้ไม่ผิดกติกาอะไรแต่ยังว่าอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องค่อยๆปลูกจิตสำนึกแต่เขาลงไปปลูกจิตสำนึกที่เด็กด้วยเพราะมีโครงการก่อนหน้านี้นะคะโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็กเดี๋ยวจะมาดูว่าโครงการนี้เขาทำอะไรไปบ้างแล้วก็ผลสำเร็จมันออกมาหรือยังนะคะจะทำอย่างไรต่อไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะบ่ายแบบนี้นุ่นขอพาคุณผู้ชมมาเติมเต็มความสุขกับการรับประทานอาหารรสเลิศที่ห้องอาหารของโรงแรมอมรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโรงแรมสไตล์ฟุตบอลแนวสปอร์ตโฮเทลแห่งแรกในประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็ได้พบกับเชฟก้องพบชุบชูวงหัวหน้าพ่อครัวโรงแรมอมรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้ที่จะมาแนะนำเมนูอร่อยในวันนี้ค่ะเข้ามาในที่นี่โอ้โหบรรยากาศคือแบบดีมากๆเลยค่ะเชฟอบอุ่นอ่ะนุ่นก็จะเห็นฮะเป็นเล้านะฮะค่ะแล้วก็เห็นสนามหญ้านะฮะแล้วเห็นบรรยากาศรู้สึกจะกว้างกว่าข้างนอกนะฮะนอกเหนือจากนี้อันที่ตรงเพดานเนี่ยที่เห็นเป็นเหมือนรังผึ้งนี่ใช่รังผึ้งไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเครื่องหมายลูกฟุตบอลอ๋อก็คือลวดลายของลูกฟุตบอลนั่นเองถ้าเกิดว่าเอาอันนี้มาทำให้เป็นลักษณะกลมๆเนี่ยใช่เลยลูกฟุตบอลนะอาหารในแนวที่เราจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นอาหารสไตล์ไหนคะเชฟก็มีทั้งฟิวชั่นนะแล้วก็อาหารพื้นเมืองค่ะนะฮะแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพแหมพอเชฟพูดขนาดนี้แล้วค่ะตอนนี้ท้องร้องมากๆเลยค่ะอยากจะมาดูเมนูเด็ดเมนูดังของทางโรงแรมแล้วเชฟเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะผมเตรียมไว้5เมนูครับงั้นเดี๋ยวขอไปชิมเลยได้ไหมคะได้ครับไปกันเลยค่ะ
สำหรับห้องอาหารคิกออฟแห่งนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเลือกนั่งรับประทานอาหารได้ทั้งภายในห้องอาหารที่มองเห็นสนามหญ้าและก็สระว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นเทอเรสด้านนอกที่สามารถมองเห็นบรรยากาศสนาม iMobile Stadium ก็ได้ค่ะและสำหรับเมนูในวันนี้ที่เชฟก้องแนะนำนั่นก็คือไส้กรอกบุรีรัมย์ไส้กรอกหมูสูตรพิเศษที่สั่งทำเฉพาะที่โรงแรมอมรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดย่างไฟอ่อนๆเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มมะขามรสจัดจ้านค่ะพาสต้าเฟตตูชินีเส้นพาสต้าเฟตตูชินีที่ผัดกับไส้กรอกอีสานรสชาติเปรี้ยวนิดๆแถมยังเอาใจคนรักสุขภาพด้วยการใช้น้ำมันมะกอกในการผัดด้วยค่ะซุปข้นกุ้งล็อบสเตอร์มีกลิ่นหอมจากส่วนผสมที่คัดสรรมาอย่างดีทำให้รสชาตินั้นกลมกล่อมอร่อยนุ่มลิ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายเมนูที่พร้อมให้อิ่มเอมความอร่อยและที่สำคัญก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าอีกด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบสปอร์ตโฮเทลพร้อมกับรับประทานอาหารรสเลิศก็สามารถมาได้ที่ห้องอาหารคิกออฟโรงแรมอมรีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพรุ่งนี้25มีนาคมนะคะปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทำพร้อมกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือของนานาชาติด้วย 7,000 เมือง178ประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่าบางทีที่คุยกันคุณวิสารผู้ใหญ่อย่างเราผู้ใหญ่บางทีก็คุยกันยากหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆให้เขาเข้าใจกรุงเทพมหานครก็เลยไปเจาะกลุ่มเด็กด้วยโดยทำโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็กเป็นยังไงคะโครงการนี้โครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับกรุงเทพมหานครนะครับชื่อโรงเรียนใหญ่นะครับนั่นแน่นอนที่สุดคือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่คำว่ารอยเท้าเล็กเนี่ยครับหมายความว่าเราต้องการที่จะลดปริมาณของคำนักศึกษาให้น้อยลงก็คือทำให้มันน้อยกว่าที่ผ่านมานะครับจากภายใต้นะครับโครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็กนะครับก็จะมีกิจกรรมย่อยๆเนี่ยอยู่4กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือการช่วยพยายามให้ทุกคนนะครับที่เป็นเด็กของโรงเรียนนั้นนะครับให้มีจิตสำนึกว่าเราจะต้องมีการประหยัดพลังงานยกตัวอย่างเช่นช่วงกลางวันนะครับระหว่างพักเที่ยงตั้งแต่เที่ยงจนทั้งถึงบ่ายโมงถ้ามีการพักเนี่ยก็ปิดพัดลมปิดไฟฟ้านะครับปิดเครื่องปรับอากาศปิดคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้ในช่วงเที่ยงนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนขยะเป็นเงินนะครับนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับการที่เด็กเนี่ยเอาน้ำมาทานนะครับที่โรงเรียนก็อาจจะแค่ถือแค่ขวดพลาสติกมาแค่ขวดเดียวนะครับก็ในวันนั้นเนี่ยพอหลังจากมีขวดนั้นแล้วน้ำหมดแล้วก็เติมน้ำที่โรงเรียนแจกนะครับพอตกเย็นขวดใบนั้นเนี่ยอาจจะรวบรวมกันไว้นะครับซึ่งสามารถจะขายต่อไปได้ในอนาคตนะครับโครงการที่3คือพอเพียงที่เพียงพอหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกๆวันเนี่ยนะครับหลังจากเด็กทานอาหารแล้วเนี่ยเราจะมีการชั่งปริมาณเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานวัตถุประสงค์คือวันนี้ควรจะต้องน้อยกว่าเมื่อวานก็คือเหลือน้อยที่สุดใช่ครับหรือควรจะหมดใช่ครับประเด็น3คือยืดอกพกถุงผ้านั่นคือหมายความว่าเราต้องการเน้นนะครับที่จะใช้ถุงผ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับโครงการต่างๆที่กล่าวมาทั้ง4โครงการนะครับมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วนะครับเป็นของเทพมคร25โรงเรียนแล้วก็มีโรงเรียนที่สังกัดของกระทรวงศึกษา5โรงเรียนนะครับจากตัวเลขคร่าวๆนะครับซึ่งมีเด็กเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับประมาณเนี่ย194คนนะครับเราสามารถที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับ13ถึง15กิโลกรัมนะครับต่อคนต่อปีซึ่งถ้าจากตัวเลขนี้นะครับถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยนะครับการที่จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดนี้ได้นะครับต้องใช้เวลา1ปีต้องใช้ต้นไม้ที่ประมาณ 130,000 ต้นถึงจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีเนี่ยเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยนะครับ
ก็จะสามารถที่จะลดปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดกับสภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยได้อย่างมากมายมี25โรงเรียนแต่ถ้าเด็กในโรงเรียนนั้นๆมีสัก100คนก็กระจายไปบอกคุณพ่อคุณแม่อีกเท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่า 2,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็กระจายไปอาจจะได้มากกว่านี้ด้วยนะคะมีอย่างคุณผู้ชมก็ถามบอกว่าอย่างยุโรปเนี่ยเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณสุนทรีคุณไปบ่อยเนี่ยคุณเข้าซุปเปอร์เขาไม่มีถุงพลาสติกให้คุณก็ต้องมีถุงผ้าใช่ไหมเขาจะเก็บสตางค์เขาก็บางกรณีส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็เอาถุงผ้าเข้าไปเองเขาก็รณรงค์กันจนกระทั่งเป็นนิสัยกันเลยว่าคุณไม่ต้องไปหวังถุงพลาสติกเลยเพราะว่าเขาไม่ให้หรอกยกเว้นซื้อบางที่ไม่มีขายนะครับถุงผ้าเองเนี่ยกทม.สามารถไหมจะออกเป็นระเบียบหรือประกาศของกทม.กำหนดต่อไปเนี่ยลดการใช้ถุงพลาสติกลงครึ่งนึงห้างสรรพสินค้าโลตัสบิ๊กซีสารพัดยี่ห้อเนี่ยชาวบ้านก็เอาถุงผ้าไปเองมันจะลดคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลเลยนะครับโดยระเบียบมันทำได้ไหมคือถ้าเกิดโดยระเบียบแล้วเนี่ยครับก็อาจจะทำได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากำลังพยายามทำคือเราต้องการปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าเกิดในกรณีระเบียบออกมานะครับเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดในกรณีพฤติกรรมเนี่ยเราจะไม่สามารถครับโอกาสที่เราเนี่ยจะเอาระเบียบนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยผมก็ว่าอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะควรแต่ถ้าเกิดเราพยายามปลูกฝังนะครับการที่เขาจะปฏิบัติให้เป็นนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์ในอนาคตมากกว่าแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกกฎระเบียบต่อไปนะครับก็ลองมานั่งคิดกันดูนะครับลองถามความเห็นประชาชนทั่วไปลองถามองค์กรต่างๆว่าถึงหรือยังนะครับที่เราควรต้องออกระเบียบนี้ขึ้นมาก็สามารถเป็นไปได้ตอนนี้บางห้างก็เป็นนะคะทำแล้วเป็นวันสมมุติเป็นวันพุธเราก็ชอบเลยเพราะเขาให้ส่วนลดอันนี้ยอมโกยค่ะยอมโกยใส่กระเป๋าโดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์มาแต่เรื่องนึงน่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องฝากท่านรองไปประสานเพราะว่ามันน่าจะนอกไม่ทราบว่าอยู่ในขอบข่ายกรุงเทพมหานครไม่เรื่องสนับสนุนการใช้โซลาร์เซลล์อาจจะต้องให้มีราคาถูกลงหรือว่าถ้าบางกรุงเทพมหานครจะสามารถไปใช้เฉพาะในครัวเรือนกรุงเทพมหานครแล้วมีส่วนลดส่วนอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้นะคะท่านผู้ชมแนะนำมาค่ะครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวจริงนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เริ่มใช้แล้วนะครับจะเห็นว่าสวนสาธารณะบางส่วนเนี่ยครับเราใช้โซลาร์เซลล์หรือไฟฟ้าที่อยู่ริมคลองแสนแสบบางช่วงเนี่ยเราก็ติดโซลาร์เซลล์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ